เริญพรอเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ s i t ูสี o มู e ี่แฟนเพจครับแต่วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับซีรีส์สาธุ เป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ NFT ครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจของพวกเขาเนี่ยมันถังแตกครับและพวกเขาเนี่ยก็ติดหนี้มหาศาลพวกเขาเนี่ยก็เลยหันหน้าเข้าวัดครับแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปทําบุญนะครับแต่เข้าไปเกาะวัดกินครับและเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นพุทธพาณิชย์กลุ่มนี้จะเป็นยังไงมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังขนาดไหนต้องไปติดตามในสาธุครับรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ครับก็เห็นลุกจัดเต็มขนาดนี้รีวิววันนี้เนี่ยจะมีสปอยนะครับแต่ว่าผมก็จะมีมินิรีวิวให้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็อยากรู้ว่าผมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวนะดูจบปุ๊บคือโคตรชอบเลยมันเป็นซีรีส์ที่มันถึงพิกถึงขิงดีอะ่ะคือแม่งแบบไปสุดๆจริงๆกับเรื่องของพุทธศาสนาครับแล้วมันเป็นซีรีส์ที่แบบไม่ได้แตะแค่ผิวเผินครับมันพาคุณไปสำรวจโครงสร้างเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งบอกเลยว่ามันดิฟด์กดาวมากแล้ว คือมันเป็นซีรีส์ที่เออฉาพอสมควรนะครับก็อยากบอกว่าถ้าใครชอบซีรีส์ฟิลฟิแบบฉลาดเกมโกงบัดวัดอะไรเงี้ยลองดูนะฮะแนะนำมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจดูนะครับก็สำหรับสาธุนะฮะสตรีมแล้ววันนี้ทาง Netflix นะครับใครยังไม่ได,ดูเนี่ยเชิญครับ ไปดูนะฮะส่วนใครที่ดูแล้วเนี่ยโอเคครับต่อไปนี้เราจะรีวิวแบบปกติแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่ผมพูดไปเลยแล้วมันจะลงลึกแบบไม่ปิดบังอะไรเลยก็คือแบบสปอยหมดเบือกนะครับมาพูดถึงหัวข้อแรกกันนะครับเรื่องของความคาดหวังของผมก่อนดูเนี่ยผมคาดหวังว่าโอเคแหะส่วนตัวไม่ได้ตั้งความคาดหวังสูงขนาดนั้นเพราะว่าซีรีส์ไทยประมาณนี้เรื่องหนึ่งอย่างแบล็ k อคเบรกิ่งนะครับ ไอ้มหานครเมืองหลวงมันค่อนข้างจะสนุกนะสำหรับผมมันสนุกนะงานสร้างดีแต่ว่าบทของมันอนะ่ะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่และก็ไม่ได้พาคนดูไปสํารวจถึงแก่นของปัญหาเท่าไหร่ผมก็เลยตั้งความหวังประมาณว่าสาธุเนี่ยก็คงเป็น s e r i e ์ที่สนุกแหละดีแหละด้วยความเป็น t r เลอร์ของมันด้วยความแบบวัดนะคุณแต่ก็มีความเกรงเกรงอยู่ว่ามันจะทําประเด็นของวัดเรื่องของพุทธพาณิชย์ต่างๆนานาเนี่ยถึงไหมแต่ดูแล้วเนี่ย แม่งเกินที่คาดหวังไปเยอะมากครับอย่างแรกที่ชอบมากๆคือเรื่องของงานสร้างครับด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะเน็ตฟลิเนี่ยทุนมันสูงอยู่แล้วงานสร้างเรื่องนี้เนี่ยเนี๊บมากๆแล้วมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นในหนังไทยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันถูกใช้ครับมันเป็นซีรีส์ที่เป็นสากลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมกล้องการย้อมสีภาพแล้วก็การวางเฟรมคอมโพสิชันของภาพหลายซีเนี่ยมันมีการใช้ภาพเล่าเรื่องต่างๆนานาที่แบบเหมือนซีรีส์ต่างชาติเลยในช่อง ของแบบประทึกขวัญนนะ่ะหนังมันมีการใช้มุมกล้องแบบนั้นมีการเล่าหลายๆเหตุการณ์ไปด้วยกันด้วยจังหวะที่สากลมากๆนี่คือการอัพเลเวลของซีรีส์ไทยไอีกขั้นเลยคือแม่งงานเนี้ยบงานดีมากสาธุไม่ใช่หนังที่ทำลวกๆครับมันคือหนังที่ถูกวางแผนในอย่างดีและทุกอย่างเนี่ยมันดูมีการคิดมีการดีไซน์ทําให้ทุกอย่างเนี่ยที่คนดูได้รับเนี่ยมันถูกคิดจากคนที่ตั้งใจให้คนดูเนี่ยรู้สึกแบบนั้นซึ่งผมถือว่านี่คือสิ่งที่คนดูเนี่ย พึงได้รับครับงานที่มันตั้งใจทาเนี่ยเราคนดูเนี่ยรับรู้ได้ครับและสาธุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานทนี่ผมคิดว่าคนทําเนี่ย ตั้งใจมากๆแล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่คุณตั้งใจสร้างซีรีส์ที่งานสร้างของมันเนี่ยคุณภาพมากขนาดนี้ในเรื่องของดนตรีประกอบครับอาพูดถึงเพลงกันแล้วกันเพลงแต่ละเพลงก็ค่อนข้างจะปกติถูกยีมาใช้ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอีเพลงสาธุของมิลลิกับตั้งแบดบอยเนี่ยมันถูกนํามาใช้ตั้งแต่โปรโมทแล้วแล้วก็ในซีรีส์เนี่ยมันถูกยีมาใช้ในจังหวะหนึ่งที่เรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างอิมแพกให้กับเรื่องราวได้มากๆแล้วกันแล้วก็เรื่องของซาวทัคสกอร์ผมคิดว่าเรื่องนีีม้มม่ดาก การมิกซ์เสียงที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวหนังแล้วก็มันไม่ดังขัดไดอะล็อกมากจนเกินไปทําให้ซาวสกอร์ของสาธุเนี่ยคือแม่งโคตรดีเมื่อว่าจะเป็นซีนที่มันต้องการสือ่อในเรื่องของศาสนาโรแมนติกดรามา่าและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือทิวเลอร์หรือว่าราทกขวัญจังหวะที่ต้องลุ้นเนี่ยหนังแม่งไปสุดมากๆคือดูแล้วเนี่ยเราลุ้นตามแบบโคตรพอ่อโคตรแม่ลุ้นเลยลุ้นขนาดที่ว่าแฟนผมไม่สามารถดูจนจบอีีได้ต้องปิดพักแล้วก็ ค่อยกลับมาดูครับเพราะว่าจังหวะระทึกเนี่ยมันเจ๋งมากจริงๆครับแล้วดนตรีของมันเนี่ยแม่งบิ้วเราให้ไปกำหนังได้มากจริงๆครับด้านต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของนักแสดงครับผมจะพูดไล่ทีละคนแล้วกันอย่างแรกเนี่ยเอาเป็นว่า,อาเอานักแสดงที่มืออาชีพมากๆก่อนอย่างคุณเจมี่เจมหรือว่าเจมทีละดนนะครับเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเกมไอ้ไม่ใช่ วินนะขออภัยแล้วก็พีพชระเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเกม2คนนี้เล่นดีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายครับคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งที่โชว์ซีนอีกครั้งที่แบบโคตรเจ๋งนะฮะโดยเฉพาะพีพชระเนี่ยคือปกติเราเห็นเขาเล่นหนังหลายเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนเขาแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนหรือว่าจริงเขารวยอยู่แล้วแหละ แต่เขาน่าจะแบบเออก็รับงานแสดงนะครับโชว์ฝีมืออะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมว่ามมนเป็นหนังที่มีพื้นที่ให้เขาได้โชว์ของเยอะมากๆทเทียบกับหนังอื่นางเช่นแบบอีสานซอมบี้ก็ดีใจฟูลสตอรี่ก็ดีเรื่องนี้เนี่ยสาธุถือว่าเป็นหนังที่มีพื้นที่ให้เขาเนี่ยได้โชว์ของเยอะมากๆและเขาเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แบบคุ้มจริงๆเจมส์เทอรนก,ก็เช่นกันครับเขาเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับตงแในโฮมสเตย์คือด้นะผมแบบอุ้ยแสดงดีอะเรื่องนี้ก็แสดงดีเช่นกันนะครับคนต่อมาที่ไม่ได้เซอร์ไพรส ติ๊กกินสีที่มาเล่นเป็นตัวละครต๋องนะครับเป็นมัคคุเทกยยของวัดจังหวะอื่นๆเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่าเขาก็ปกตินะดรามงรามาแสดงอารมณ์ดีแต่ว่าที่โดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยคือจังหวะตลกครับทุกครั้งที่มีซีนคอมเมดี้คุณต๋องตบได้ดีมากๆเอ้ยไม่ใช่คุณติ๊กกินสีเนี่ยตบได้ดีมากๆคือแบบหลายๆมุกอะ่ะ มันจะไม่ขำเลยถ้าเขาไม่เล่นน่ะซึ่งมันฟิลแบบคนแก่แถวบ้านผมจริงๆอ่ะเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่โคตรเรียลเลยตัวละครเนี้ยต่อมาก็คือคุณอเอลลี่นะครับที่เล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเด er ียคนนี้ค่อนข้างจะเกินคาดมากๆเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเอลลี่เขาเล่นหนังนะคือผมเนี่ยเคยฟังเพลงที่เขาร้องไอ้นานแล้วจําชื่อแม่แล้วแต่ว่า พอเขามาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเชียเขาสามารถเป่งแสงสู้กับเจมส์ทอรดนแล้วก็พีพ่ภพชระได้อะเพราะว่าสองคนน,นั้นอ่ะเขาเป็นนักแสดงแบบอาชีพอะคุณแต่ว่าเอลลี่เนี่ยเขาไม่ได้แบบแสดงมาหลายเรื่องขนาดนั้นไงแล้วการที่เขาสามารถแบบเป่งเก่งเจ๋งสู้กับ2คนนั้นได้อะ่ะเขาไม่ธรรมดาเออผมก็เลยคิดว่าเอลลี่เนี่ยเจ๋งนะฮะอีกคนหนึ่งที่เกินค่าสุดๆนะครับก็คือพี่ปั๊บโปเลโตที่เล่นเป็นพระดนนะครับตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วคุณปั๊บเนี่ย ก็เล่นออกมาได้ค่อนข้างแบบแค่ซีนพระเทศผมยังขนลุกเลยอ่ะคือเขาเล่นเก่งจริงอ่ะมันจะมีซีนแรกๆที่แบบพระโดนปรากฏตัวแบบเห็นปุ๊บพระปั๊บอะเออคือแม่งโคตรพระเลยอ่ะเข้าใจว่าคือเขาสามารถเล่นเป็นพระได้โคตรน่าเคารพะครับคือแบบถ้าเจอเดินอยู่ตามา้องถนนนี่คือยกมือไหว้ครับเออแบบไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ซีนอารมณ์ซีนที่ตัวละครเน,นี้ยคือตัวละครพระโดนเนาะมันจะมีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อความรู้สึกพอเอาหนังดำเนินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณปั๊บเปเรโตเนี่ยสามารถเล่นบทเนี้ถยถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านแววตา่าทานการกระทำได้ดีมากๆแล้วคือแบบผมชอบตัวละครพาดโดนสุดในเรื่องแลยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มันมีอะไรที่แบบเยอะมากๆครับผมนะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจอะไรเงี้ยเออซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในพาร์ของบทนะที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าจริงๆทุกคนเล่นได้ดีมากครับคือแบบไม่มีหลุดเลยนะฮะคือทุกคนเนี่ย จริงว่าเขาอะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเจอกับเรื่องแบบนั้นอยู่คือบางทีผมก็ลืมเรียกชื่อนักสนแสดงจนไปเรียกชื่อตัวละครนะครับอีตัวละครหนึ่งที่แบบผมคิดว่าเจ๋งมากมากก็คือตัวละครของหลวงพี่เอกชัยนะครับทีแรกเนี่ยเขาเล่นอ่าไดอารี่ทุสซี่ซึ่งมันก็จะลุกแบบปริ๊ปริอะแต่พอมาเล่นเป็นพระเอกชัยอะเขาเหมือนพระอาจารย์ผมคนนึงอะซึ่งแบบความเฮี้ยบแบบนี้สีหน้าแบบเนี้ บารมีวเวลาพูดออกมาแล้วมันแบบมีฮาชิราชันนะคุณเออแม่งเล่นได้ไงวะแม่งโคตรเก่งแล้วคือแบบเราเชื่อจริงว่าระองเนี้ยแม่งโคตรดุเลยเอ่อซึ่งลุกเนี่ยมันเป็นการพลิกบทบาทจากบทในเดลิโตซี่แบบหน้ามือเป็นหลังมือครับคือเก่งมากผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เอ่อคือแค่เปิดเน็ตฟิกเพื่อดูการแสดงมันก็คุมแล้วว่าการแสดงของแต่ละคน,นคือแบบตึงเกิน พนะาร์ตต่อมาที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของบทหนังนะครับบทหนังเนี่ยเอาจริงๆเลยคือชอบนะครับสารผมอ์อ่ะมันเป็นหนังชาตเจมกงบัดวัดอย่างที่บอกตัวหนังเริ่มด้วยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบถังแตกโดนโกงอะไรก็ตามบา้บาๆแล้วมันติดหนี้เยอะมากมันก็เลยพยายามหาเงินมาใช้หนี้สุดท้ายแล้วจับพัดจับผูไอ้ตัวละครของเจมี่เจมันก็แบบเอ้ยปิ๊งไอเดียว่วากูจะทําพุทธพาณิชย์ก็คือเกาะวัดแดกนั่นแหละครับคือปกติวัดเนี่ยแต่ละวัดมันจะมีวิธีการหาเงินของตัวเอง นะซึ่งพุทธพาณิชย์ก็คือการใช้แบบความเป็นพุทธหาเงินนะซึ่งในสังคมไทยอะมันก็มีหลายวัดที่ถูกเกาวหาคือพุทธพาณิชย์เนี่ยครับมันไม่ใช่อะไรที่ผิดกฎหมาย100%นะครับมันแค่แบบผิด เรื่องของมุมมองของสังคมมันดูผิดจริยธรรมนะครับเออซึ่งมันทาให้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีหลายวัดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมุธภาฟินิตหรือเปล่าที่เป็นเคสดีๆเนี่ยก็คือวัดธรรมกายนะครับที่หลายๆคนมองว่าเอ,อ้ยเนี่ยอะไรก็ต้องใช้เงินมีการมีเสียงหรือเสียงนองอ้างมาว่าวัดเนี่ยอยากให้คนทําบุญเยอะแล้วแบบรีดเยอะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย มันก็แบบถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่คนจะมองครับซึ่งหนังเนี่ยสามารถหยิบตรงเนี้ย มาเล่นได้น่าสนใจมากๆในหลายเรื่องที่หนังต้องการจะสื่อเข้ามาตั้งแต่เรื่องของการจัดงานบุญในหนังนะฮะเรื่องของวัตถุมงคลที่มันมีหลายอย่างที่แบบโอ้โหแม่งสามารถตั้งแง่ได้เยอะมากๆแล้วทุกๆอย่างอะ่ะมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมีทั้งสองด้านในด้านที่แบบตกลงแล้วสิ่งเนี้ยมันคือปาฏิหาริย์หรือว่ามันคือความบังเอิญที่อยู่ภายใต้อำนาจเงินอะไรเงี้ยเออซึ่งผมชอบอะไรอย่างมากๆ,ๆแล้วหนังเนี่ยมันมีการเล่าเช้นเรื่องกระทึกที่แบบแรกๆครับเราจะเหมือนรู้ทุกอย่าง กูแค่ทําอะไรไม่ให้พระจับได้แต่พอถึงช่วงหลังปมะมันสองสามอีพีสุดท้ายอ่ะพอเรื่องมันพลิกแล้วอ่ะโอ้โหแม่งโคตรเดือดผมชอบมากคือแรกๆเนี่ยหนังมันจะเล่าในมุมของฮัลโหลครับซึ่งพอตอนหลังที่หนังมันพลิกเนี่ยบอกเลยว่าผม ค่อนข,ข้างจะเกินคาดนะคือดูไปเนี่ยค่อนข้างจะรู้แหละว่ามีอะไรแน่แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาเวนี้เว้ยแล้วคือผมชอบความที่เหมือนที่แรกอะตัวละครของพวกวัยรุ่นอะ่ะมันเป็นเหมือนกับแบบคนที่ในมุมมองของกูอ่ะกูคุมเกมอะเออคือแบบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะกูคุมอยู่กูเกาะกินจากตรงนั้นอยู่แต่ยูเดีอะกลายเป็นว่า ระบบตรงนั้นอะมันก็กอกินจากมึงเหมือนกันเริ่มมึงก็เล่นกับระบบที่มึงคิดว่าอามันขาวสะอาดพระต้องเป็นคนดีคือมุมมองของผมที่แรกอะผมมองว่าเออพระก็คงจะแบบมีอะไรแหละแต่เขาคงแบบ ก็พระทั่วไปอะไรเงี้ยไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะซิงค์คนนี์กันขนาดนั้นนะแลวสุดท้ายทุกอย่างมันเฉลยออกมาคือมันเป็นเครือข่ายเป็นวงจรอย่างหนึ่งที่ไอ้กลุ่มไอ้พวกนี้เหมือนเหมือนแบบไปแซะวงจรนิดนึงแล้วก็เกาะอยู่สุดท้ายวงจรพอเห็นไอ้พวกนี้มันทําให้ตรงนั้นอ่ะมันเจริญอ่ะมันก็เลยดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่มันไม่สามารถหนีได้ครับซึ่งโอ้โหเป็นการปิดจบที่เชี่ยแม่งพีจัดแล้วคือแบบพักต่ออ่ะมึงมาแบบนี้เลยนะแบบการทิ้งปมของมันคือแบบโคตดคริปเฮนเกอร์อ มันไฟฟ้าช่วยแบบช่วยมาเลยในซีซั่นสองะคือแบบทีซั่นแรกอ่ะมันเหมือนว่าเราค่อยๆถล่มเข้าไปในในความวิบัติของมันค่อยๆถล่มเข้าไปในวงจรที่แบบมันมีอยู่แล้วอ่ะเพียงแค่ปกติเราไม่เคยมองเห็นมันอ่ะอย่าคิดแค่ว่าเอ้ยเราสามารถหาเงินจากตรงนี้ได้แล้วจะมีแค่เราทําอ่ะเออหนังมันประมาณนั้นเลยเยซึ่งซีซั่นแรกอ่ะมันจะฉายให้เราเห็นภาพรวมของการทําพุทธานิย์เว้ยผมว่าภาคสองอ่ะด้วยความที่อย่างแรกคือสเกลวัดมันใหญ่ขึ้นด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันต้องเข้าไป บริหารในวัดประจําจังหวัดเพราะว่าสรุปแล้วคือทุกวัดแม่งก็เป็นเหมือนกันหมดแม่งก็เกาะแดงเหมือนกันหมดแต่ว่าด้วยความที่ไอพวกเนี้ยมันมาทําจังหวัดเล็กๆเนี่ยให้มันรุ่งเรืองได้อะวัดที่ใหญ่ขึ้นอะเขาก็ต้องการพวกมันเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่รุ่งเรืองถ้าวัดเล็กไว้และทีเนี้ยผมว่าพราะหนังมันพาเราสำรวจในมุมมองที่ใหญ่ขึ้นอะแล้วเราเห็นเลเยอร์ข้างล่างชัดขึ้นว่ามันมีใครเกี่ยวข้องบ้างอะคือแบบ อุ้ยจริงๆค่อนข้าง,างเรียลอยู่นะถ้าเที่ยวกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นตามข่าวก็ดีตามอะไรก็ดีคือมันก็จริงมากๆอ่ะคืนนี้คือเนื้อหาที่ถ้าคุณฉายในโรงเนี่ยกูก็ไม่ได้ฉายหรอกครับสำหรับประเทศนี้ประเทศที่แบบอ่อนไหวง่ายอย่างเงี้ยแต่ฉายนี่เนี่ยซิกอ่า เรียบร้อยซีซาร์เลยนะครับคือเป็นซีรีส์ที่บอกเลยว่าเนื้อหาแม่งซีดมากนะครับจริงๆภาพรวมบทเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากครับแต่ว่าฮ้ตติเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่ามันจะมีบางจุดที่มันเล่นตลกเยอะไปหน่อยในพาร์ทอีพแรกนะคือจังหวะมุกอะไรเงี้ยโอเคแล้วครับมันขำมันคอมเมดี้มันรีแลกซ์แต่ว่าในขณะเดียวกันอนะ่ะมันค่อนข้างจะช็อตฟิลผมพอสมควรแล้วก็ผมรู้สึกว่า ตอนเปิดเรื่องเลยผมขัดใจมากเพราะว่าฉากเปิดมาเนี่ยแม่งโครมครามจัดนะครับเออรู้สึกว่าเรื่วะเทลเลอร์ฉากเปิดเนี่ยมันใส่หนักไปเทาเทียบกับ หลังๆที่ฉากนี้ถูกยิมมาใช้ซ้ำแต่ว่ามันใช้ความแบบโงฉากน้อยลงแต่ว่ามันกลับทําอารมณ์ของฉากอ่ะได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆของหนังอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะยังจูนกับมันไม่ติดเว้ยผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องอ่ะมันมีความแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่มีความตะกุกตะก,กักอยู่บ้างแต่พอแบบพ้น EP 2ไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะแม่งดีมากๆแล้วก็สม,มูทมากๆครับแต่ว่าในเรื่องของบทที่ต้องชื่นชมเป,ปม็นพิเศษเนี่ยก็คือเรื่องของการเล่าที่แบบมันซ่อนความลึกลับได้ดีมาาากกกๆแแลล้ว็รร่ะดับบบทีพคน ไปถึงแบบแตะบาทะล,ลุเพดานขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะคือตั้งแต่แบบอ่ะพระนักการเมืองโครงสร้างคือมันแบบโอ้โหผมว่ามันไปถึงมากกับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นนะครับแล้วก็อย่างที่ชอบมากคือไดอะล็อกการเขียนไดอะล็อกในหนังเรื่องนี้คือคมมากๆไม่ใช่คมที่แบบคํำคมอะ่ะแต่คมที่แบบเออนี่แหละคนคุยกันอะ่ะพระคุยกันพระเทศอะ่ะเป็นอย่างนี้แหละแล้วผมชอบความที่ซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับพระใช่ไหมบางเรื่องที่พยายามจะแบบใส่ความเป็นพุทธว่าเออพุทธดีพุทธดีมาก พระดีมากอะไรเงี้ยมันจะมีการให้พระมาเทศอะไรของมันก็ตามซึ่งมันขัดเว้ยมันค่อนข้างจะยัดอย่างเช่นหนังไทยหลายเรื่องอายกตัวอย่างล่าสุดก็หอนจะแตกนะครับเป็นการสอนที่มึงคิดได้ยังไงวะ ช่างมันนะฮะเดี๋ยวผมโดนเอาไปแขวนนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถใส่ความเป็นพุทธคําสอนของพุทธได้ค่อนข้างดีมากและในข่ะเดียวกันมันก็ไม่ได้ขัดกับโทนของหนังอะคือทนขอ,ของหนังเนี่ยเขต้องจะบเบลมว่าเออพระแม่งไม่ดีทุกองค์ประจบประแจงทําตัวแบบมันแค่ภาพปรุงแต่งที่มึงศรัทธาแต่ว่าท้ายแล้วแก่นของศาสนา คำสอนจริงๆของมันเนี่ยมันก็ยังมีความน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสและก็น่าปฏิบัติตามอยู่ครับอย่างเช่นที่พระดนพูดทีแรกเลยเว้ยว่าตอนเขาเทศว่าเออเนี่ยเวลากราบพระอยากกราบพระให้คิดซะว่ากราบคําสอนของพระเจ้าซึ่งนั่นแหละครับทุกศาสนามันสอนให้คนเป็นคนดีพูดก็เช่นกันครับดังนั้นผมคิดว่าหนังเรื่องนีนเน้เป็นหนังที่ถึงแม้ว่ามันจะแซะศาสนาเสียดสีศาสนาแฉมุมมองที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับศาสนาซึ่งมันมีจริงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็มีการพยายามสะท้อนแง่งงามสะท้อนแก่นของศาสนาออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆและแบบ ทำถึงอ่ะเออและก็อย่างสุดท้ายครับในด้านของบทที่คิดว่าเจ๋งม,มากๆคือการทําซีนเทรลเลอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีนในห้องสืบสวนตารวจคือแบบแม่งลุ้นจิกเบาะมากคือแม่งเค้นคนดูแบบเค้น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 มึงกะเอากูตายอ่ะเออคือแบบชอบซีนนี้มากๆซีเควนต์เนี้ยทั้งซีเควนต์มันคือการที่ตัวละครแต่ละตัวเนี้ยแม่งต้องพบกับผลกรรมที่แม่งทําความเครือบแคลงสงสัสยของตํารวจที่แม่งบีบอัดมาตรงนั้นอ่ะไอชี้แม่งลุ้นจิกเบาโคตรๆแต่ท้ายแล้วมันก็แบบไม่โดนอะไรนะครับตามขนม ไทยซึ่งเอ้หนังแม่งกล้าแตะด้วยแม่งกล้าแตะเยอะมากหนังเรื่องเนี้ยก็แตะศาสะนาก็าแตะอะไรอีกกระทรวงพุทธก็แตะเรื่องของแบบเจ้าคณะจังหวัดกล้าแตะเรื่องของแบบแแบบโครงสร้างนักการเมืองท้องถิ่นตำรวจคือแม่งไปเกือบหมดอนะถ้าแม่งฉายโงนะแม่งเดือดร้อนแน่ๆครับเออพูดซะยาวเลยได้ของบทก็ประมาณนี้ครับมาถึงเรื่องของประเด็นของเรื่องครับอันนี้คือ โอ้โหชอบมากนะฮะไม่ชอบยังไงไหวนะครับก็คือประเด็นของเรื่องนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆนะครับอย่างที่บอกว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันลงไปแตะในหลายจุดที่ค่อนข้างจะแบบโอ้โหแม่งไม่ธรรมดานะครับและบอกเลยว่าสำหรับผมประเด็นของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างจะมีความสดใหม่และก็เป็นการตัง้งคาถามกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นศาสนาครับอย่างเช่นตัวละครที่ผมชอบสุดก็คือพัทดลน,นะครับเป็นตัวละครที่มันเป็นภาพแทนของเพียวศาสนากับสังคมอะว่าพระป่าที่แบบ อยู่ในป่ากําเนิดเกิดจากป่าเป็นคนที่อยู่กับาสานา คลุกคีกับศาสนาจนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยแม่งแข็งแกร่งต่อโลกนะครับแต่พอมาเจอโลกจริงๆเนี่ยมาเจอสิ่งที่เซนเซทีฟไม่แพ้ศาส,ส,สนาศาส,สนาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะเอาจริงเลยถ้าแบบตัดเรื่องปฏิหารอะไรออกไปมันคือเรื่องของที่เราเชื่อเชื่อในคําสอนเชื่อในตัวศาสนาเชื่อในอะไรก็ตามที่มันจะยึดเหนี Real ่ยตใจเราอีกอย่างที่เป็นความเชื่อเช่น,ชนกันก็คือเรื่องของความรักครับความรักเนี่ยโอเคละ่ะส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าในข่ะเดียวกันเนี่ยการที่คุณจะรักใครได้การที่คุณจะแบบอิน เรียนชีวิกับใครได้คุณจะต้องมีความเชื่อใจมีความแบบเชื่อมันในความรักอะครับมันคือหนึ่งในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางโลกอันนี้คือหมายความว่ารักในเชิงชู้สาวนะแต่ว่ารักในเชิองอื่นพ่อแม่เพื่อนอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่อันเนี้ย พระดนเป็นพระที่ทำกับความรักต้องมาชนกันนะสุดท้ายแล้วอะไรชนะก็ดูมาแล้วนะฮะนั่นก็คือความรักนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าไอการที่ทําให้ตัวละครมันเจอทรานซิชันแบบนี้มันเหมือนตัวละครที่ค่อยๆลดเลีวลตัวเองเออกมาเพราะว่าแบบมันไม่แน่ใจกับสิ่งที่มันทําอยู่ตั้งแต่แบบพระป่า รงัเป็นพระบ้านแล้วก็จะสึกครับเออซึ่งมันเป็นอะไรที่สะท้อนภาพของคนแล้วก็ความเชื่อได้ค่อนข้างน่าสนใจมากมากเพราะว่าพระเนี่ยก็คนคนหนึ่งครับพระเนี่ยก็เป็นมนุษย์ครับดังนั้นมันจะแปลกอะไรที่พระจะหวั่นไหวครับเออมันก็เรื่องปกตินะฮะแต่เพียงแค่ว่าคุณจะจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นยังไงคุณจะสามารถเอาคําสอนความเชื่อที่คุณมีอยู่เนี่ยมาชนะอะไรเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งหนังเนี้ยสามารถสะท้อนตรงเนี้ยเอาได้ดีครับแต่ว่าที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพระทุกองค์งต้องเป็นเหมือนพระดนนะครับไม่ใช่พระ ทุกองค์จะแบบ fall ฟ n เล v ฟแล้วก็แบบแตกนะฮะเขาก็อาจจะมีวิธีการรับมือของเขาะฮะเหมือนที่ตัวละครของพระดนเนี่ยพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองตอนครั้งแรกนะครับด้วยการกรรมฐาาเลือดอะไรก็ตามและอย่างที่ชอบของการเล่าพระดนเนี่ยคือตัวละครของพระดนกับโยมเดียเนี่ยตอนแรกที่พระดนยังอยู่ในกรอบของพระดนเนี่ย มันจะมีบางอย่างขั้นกลางเสมอครับอย่างเช่นซีนที่โยมเดียไปวัดพื้นที่ในสุสานและก็พระดนเนี่ยไปเดินจงกรมเจอกันมันจะมีเจดีตั้งตรงกลางอย่างซีนที่คุยกันตรงสารามันจะมีคานไว้กันตรงกลางแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ความรู้สึกของพระดนเนี่ยมันไม่รู้สึกต่อต้านกับอะไรแบบนี้แล้วอะ่ะเส้นแบ่งตรงกลางอะ่ะมันจะหายไป ก็คืออย่างเช่นซีนที่ตัตวละครของพระดนกับโยมเดียไปทะเลเพื่อไปตามหามวลสารนะตรงนั้นจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรขั้นกลางแล้วแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เจดีเนี่ยเส้นขั้นกลางมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องของความรู้สึกที่มันค่อยๆถูกกัดก่อนทําลายกําแพงตรงนั้นไปเรื่อยๆครับอืมแล้วอีกจุดที่ผมชอบม,มากก็คือเรื่องของการทําวัตถุมงคลน,นะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยอยู่วัดเป็นเด็กวัดเรียนโรงเรียนวัดมาก่อนผมเคยฟังพระอาจารย์เนี่ย เล่าเรื่องการทาพวกนี้ให้ฟังมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ดีไซน์การคิดแบบว่าอาคิดยังไงพระองค์นี้จะเป็นแบบนี้ต้องผ่านอะไรบ้างโอเคครับในมุมหนึ่งอาจจะเป็นพุทธพาณิชย์แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยเหมือนตัวละครพูดเลยครับมันเป็นหนึ่งในรายได้ที่ช่วยสร้างเสริมให้กับวัดอ่ะช่วยบำรุงวัดอ่ะซึ่งมันก็2ด้านนะครับไม่เหมือนเหรียญน,นะฮะครูจะมองว่ามันเป็นการเชิดชูวัตถุมากกว่าความสอน ได้แต่ว่าบางทีครับการเชื่อชูคําสอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ช่วยให้วัดเนี่ยอยู่รอดนะครับเพราะว่าในยุคที่ทุนนิยมเนี่ยมนันเฟื่องฟูขนาดนี้วัดก็ต้องเข้าไปอยู่กับทุนนิยมด้วยนะครับถึงแม้ว่าวัตถุบางอย่างมันจะดูแบบแม่งดูเบี้ยวอ่ะคือมันดูแบบถูกสร้างให้แบบอัดอ,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 อิทธิฤทธิ์เยอะแยะมากมายอ่ะมันอาจจะดูขัดคําสอนศาสนาแต่ต้องยอมรับครับว่าพุทธไทยแม่งไม่ใช่พุทธแล้วครับเออจริงจริงไหมคุณลองคิดดูว่าเออแก่นของพุทธคืออะไร แล้วพุทธไทยที่สอนคุณคืออะไรอะเออคือแบบมันก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วอะ่ะดังนั้นสำหรับผมนะอันนี้ในมุมมองของผมนะผมมองว่าพระเครื่องอะไรเงี้ยผมไม่นับว่ามันเป็นสิ่งแทนพระพุทธอะ่ะผมมองว่ามันเป็นเครื่องรางเป็นอามูลเลตอ่ะแล้วเราก็เชื่อในแบบที่มันทํางานยังไงอะ่ะ เออซึ่งผมมองว่าพระพุทธเนี่ยเราไปให้ค่ามันกับแก่นของมันกับคําสอนของมันดีกว่านะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพระพุทธรูปเครื่องรางอะไรก็ตามมันไม่ได้เกิดขึ้นสมัยพุทธเจ้าครับมันเกิดขึ้นสมัยพญามิรินครับก็คือพุทธเจ้าเนี่ยสมรรคตไปแล้วนะครับแล้วพญามิรินเนี่ยก็อยากสร้างตัวแทนของพุทธเจ้านั้นก็เลยเป็นที่มาของพุทธรูปครับ,รบดังนั้นถ้าใครจะบอกว่าอ้ย ไอนี่มันเครื่องรางนี่มันพระเครื่องนี้มันเป็นตัวแทนพระเจ้ามันบาบาบาขนาดไหนมันก็ไม่ได้มีค่ามากมายเท่ากับคําสอนของศาสนาแล้วครับศาสนาอื่นก็เช่นกันครับอืมแล้วทำไมผีกลัวพระกูไม่รู้ครับกูไม่ใช่ผีนะฮะไปถามผีนะครับก็ผมมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าเพราะว่าศาสนานะฮะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราไม่รู้ว่าเออทำไมเขาถึงเชื่อแบบนี้บาง้วแต่คนว่าจะเชื่อยังไงกับอะไรก็ตามในโลกนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ก็ไม่มีสรุปนะครับสรุปไปตอนต้นแล้วนะครับว่าชอบมากนะครับเป็นซีรีส์ที่งานสร้างดีนะฮะประเด็นดีบทดีนะครับแทบไม่มีอะไรให้ติเลยมีอยู่ที่ไม่ชอบแต่ว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเปิดใจดูครับมีนเน็ตฟิกกดเข้าเลยครับไม่มีสมัครครับขอยิมเพื่อนก็ได้สมัครก็เริ่มต้น99นะครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับสมัครแล้วก็ไปดูกันนะครับก็สำหรับซีรีส์สาธุจากผมซิตูซีเนี่ยให้ไปที่9.5เต็ม10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยสาธุสตรีมแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับและที่สำคัญนะครับซีรีส์เรื่องนั้นหนังเรื่องไหนจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ c 2ต m o v i e Fanpage เจริญพรสวัสดีครับ